วัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube เสียสุรัตน์คนบุรีรัมย์ครับโอ้งานนี้ครับงานนี้ต้องปูทางก่อนครับผมเนาะโอ้เนี่ยเอาดินตรงนี้ครับลงไปปูทางก่อนครับเพราะว่าทางวิ่งไม่ได้เนาะนี่แล้ววิธีการทำงานวิธีแก้ปัญหาของเราครับถือว่าหนักพอสมควรเลยครับตักดินตรงโทนตรงนูนของคุณป้าครับเนาะท่านให้ตรงนี้เพื่อที่จะลงไปปูทางด้านล่างครับถือว่างานนี้พวกเราเนี่ยทั้งปูทั้งเอาขึ้นครับที่จริงการขุดดินต้องเอาขึ้นมาข้างบนเนาะแต่เราต้องขุดดินลงไปปูทางครับถือว่ายากถือว่าลำบากเหลือเกินเนาะกับหน้างานโอ้เนาะวันนี้ครับใช้รถดำอยู่3คันครับทีมงานพวกเราครับทั้งปูทางแล้วก็เอาขึ้นมาครับผมเนาะจะได้ไม่เสียเที่ยวครับหรือยังไงเดี๋ยวดูก่อนครับผมเนาะว่าจะเอายังไงทำกันยังไงครับเนี่ยจริงๆครับงานนี้ไม่หมูแล้วครับมันลื่นเนาะก็เอาดินแห้งลงมาก่อนครับปูทางก่อนครับเล็กน้อยเนาะคนละ 2-3 เที่ยวครับน่าจะพอได้ขุดดินขึ้นมาได้ครับผมเนาะเอกเอกไก่เลยไปเนาะเดี๋ยวไกลเกินไปครับนะเมื่อกี้ดินแห้งนะครับเนาะแต่ว่าฝนมันตกเลยต้องปูทางใหม่จะพอปูทางเสร็จตรงนี้ก็น่าจะได้ขุดขึ้นนะครับตรงนี้ปูงานนี้ว่าสุดจัดสำหรับพวกเราหรือว่ายากที่สุดสำหรับพวกเรากับการทำงานมาครับเพิ่งเจอนี่นะงานที่ทำด้วยเครียดไปด้วยงานแบบนี้เอาดินขึ้นเอาดินลงไงเนาะขาดทุนอีกแล้วครับงานนี้ไม่เหลือแน่นอนเนาะผมว่าไม่น่าจะรอดไม่น่าจะเหลือครับถ้าไม่เหลือย้ายเข้าเนื้อครับการเอาดินมาปูทางนี่มันเรื่องที่ลำบากใจมากๆครับการทำงานแบบนี้น้ำก็เริ่มแห้งแล้วครับหาวิธีครับว่าจะเอายังไง
พ่อบอกปูวันนี้เฉยนะพอวิ่งได้เนาะถ้ามันแป๊บเดียวเนาะฮะเออถ้ามันถอยไกลไหมเดี๋ยวพี่จะโบกเองเพราะว่ามันเป็นอย่างดอกมันแห่งซื่อๆหรอกมาคันนี้83 3178ครับไปๆอีกสบายได้สบายมากเบี่ยงนี่อันตรายเด้ออีกเล็กน้อยครับก็ได้น่าจะได้เริ่มงานกันแล้วครับผมยกดำไม่ขึ้นครับไปตรงนี้เลนบ่แล้วจะขุดตรงไหนขึ้นตรงนี้เอากองนี้ขึ้นนะตัวจะเอาบังได้ขึ้นไปก่อนเบงลองดูนี่ว่าจะเอาประมาณไหนดูเพราะว่าตรงนี้พี่ว่าจะโยกไปสักเบงดูว่าตำแหน่งมันถึงประมาณไหนจะโยก2คันน่าจะไปถึงอ่ะว่าแต่ดินนี่เยอะเนาะประมาณก่อนเออเนาะขยักเลยเนาะเอาขึ้นมาเลยเนาะแต่ว่าเราก็ต้องขึ้นมาแล้วก็ต้องเผื่อทางนี้น้ำลดก็เอาอันนี้ขึ้นมาเส้นนี้แหละใช่มั้ยก็ต้องทักขึ้นทางนี้ไงเหมือนเดิมเพราะว่าที่ดินตะเทตรงนี้เนาะคือตรงเนี้ยขึ้นมาอย่างเงี้ยเรื่อยตัดมาเรื่อยๆมันวะมันจะตัดขึ้นมาไล่ขึ้นตัดขึ้นมาเลยทั้งนั้นมันไม่แห้งหรอกให้มันได้ระดับตรงนี้เอาโกงนี่ออกเด้อเอานี่ขึ้นดิเอ้าดำไม่ได้แล้วขึ้นแล้วครับปูงบ้างได้แล้วแหละเอาดินแห้งปูทางก่อนครับภารกิจนี้ต้องสู้กันครับผมบายเราวิ่งอยู่กัน3คันครับนี่ครับคนละ 4-5 เที่ยวก็ได้โยกดินได้แล้วนะครับน้ำในเขื่อนก็เริ่มแห้งขึ้นเรื่อยๆครับผมเนาะหรือว่าแห้งตามไปเรื่อยๆอย่างนี้แล้วก็ถ้าฝนไปตกอีกเราจะได้เนื้องานพอสมควรครับคุณนี้ถ้าฝนไปตกน่าจะแห้งหมดครับทำเป็นทางหลักของเราเลยเนาะไว้ขึ้นวิ่งอย่างเดียวเลยครับตัวนี้ปะครับคันนี้อาจารย์เลิศครับมาดูอาจารย์เลิศฝีมืออาจารย์เลิศครับฝีมือจัดจ้านอาจารย์เลิศครับถือว่าคันประมาจารย์นะครับผมคันของเกเขาเอาลูกชายให้ลูกชายขับอยู่ที่กระสังครับทีมงานหน่วยที่2ของเราคันนี้ก็อาจารย์เลิศเอามาขับแทนไปโอ้ยไปเลยได้แจวแจวแจวนี่เรียบร้อยครับอีกสักคนละ2เที่ยวน่าจะได้ขุดดินขึ้นแล้วครับทีนี้ฝนตกลงมาครับเล็กน้อยอากาศร้อนจัดเลยครับตอนนี้เมื่อกี้ฝนตกลุ่มครึมครับสถานการณ์ถือว่าจบเลยครับวันนี้แต่ว่าตกแป๊บเดียวครับแล้วก็หลังจากที่ตกแป๊บเดียวนะครับร้อนจัดเลยครับทีนี้ตู้กันไปครับทีมงานต
ถ้าปูทางได้ทีนี้มันก็จะไม่ยากมากครับเรื่องการทำงานทุกคนต่อไปก็น่าจะง่ายขึ้นสำหรับพวกเราครับในการทำงานครับผมเนาะพอเปิดน้ำให้ก็ตัดดินนี่แหละครับขึ้นมาเรื่อยๆครับดินแข็งไม่ต้องกลัวน้องเนี่ยอูหันสาครับรถ6ล้อดำครับผมอูหันสาก็ทำมาสวยครับเนาะแจ๋วครับดินมันแข็งแล้วครับผมเนาะแต่ว่ามันต้องปูเพราะว่าเอาดินแห้งมาปูงั้นมันจะลื่นครับผมวิ่งคนละรอบ2รอบก็แห้งแล้วทีนี้ฮะฝากกดไลค์กดแชร์ครับให้กำลังใจพวกเราครับทีมงานศิลปะคุณพิรำครับผมกับหน้างานขุดลอกเขื่อนโอบกครับเป็นหน้าเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ